อายตนะ5แต่นะฟังให้ดีตัวนี้ก็น่าสนใจนะเข้าหูสู่ใจออกปากเข้าตาสู่ใจออกปากเข้าจมูกสู่ใจออกปากเข้าปากออกปากอาหารยังไงเข้าผิวกายออกปากไอ้ตัวปากเนี่ยตัวร้ายมากเลยตัวปากนี่นะครับเห็นไหมครับทะเลาะกันตั้งไหนๆล่ะก็ปากแค่นั้นแหละครับที่ว่าปลาหมอตายเพราะปากปลาหมออ้วนผีอ้วนหมีผีมันก็เพราะปากแปลว่าปากมันมีทั้งลบทั้งบวกใช่ไหมครับแต่ปากมันมาจากไหนมันมาจากใจมันต้องปรับใจให้ได้ไอ้ตัวใจที่มันเต้นตุบตับตุบตับนี่คือควันตั้มในรวยแค่นี้เองเคลื่อนไหวไงปุบปับนี่แหละคือควันตั้มละภาษาลุงงอกโอ้โหมันสุดยอดอย่าลืมนะหัวใจเราเต้นเนี่ยปุบปับมันแหละแค่หัวใจเต้นนะโอนไว้มันกระเพื่อมไปทั้งชั้นบรรยากาศโลกนะรู้ไหมเออถามว่ามันหัวใจใครทั้งนั้นเนี่ยที่ว่าเนี่ยหัวใจนู่นเอาไว้จะบอกถ้าคนเชิดชูบูชาพระศิวะก็หัวใจพระศิวะโอเคไหมครับนู่นไหนถ้าเชิดชูบูชาพระพุทธเจ้าก็หัวใจพระพุทธเจ้านู่นนะพระพุทธเจ้าอยู่ไหนตอนนี้ไหมครับเห็นไหมครับเวลาพูดไกลขนาดนั้นนะครับลุงเวลาพูดเราพูดไกลเยอะเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคไปเรื่อยๆครับค่อยๆฟังครับใช้สองหูฟังนะห้ามใช้หูเดียวฟังนะครับใช้หูเดียวฟังแล้วมันจะเคืองลุงออกไม่ใช่หรอกครับแล้วมันจะเชื่อลุงออกโดยไม่ลืมหูลืมตาประมาณนั้นครับใช่ไหม เออใช้สองหูฟังใช้สองหูหนึ่งใจนะครับฟังสองหูหนึ่งใจนะครับภาษาลุงเนี่ยสำคัญนะใช้สองหูพร้อมกับหนึ่งใจโอเคนะ